ตัวเลขน้ำหนักของใครไม่ทราบครับ 147.5 กิโลขึ้นทุกอาทิตย์ที่ช่างเพราะว่าเธอเนี่ยกินเก่งมากๆครับแถมโซนมากขึ้นทุกอย่างมันก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่น้ำหนักของเธอนั่นแหละครับพี่แอดเขาบอกแม่ๆไปสิคะว่าน้ำหนักของกัญญาค่ะมีชีของทารินแน่นอนเพราะว่าทารินเนี่ยหนักและอ้วนกว่ากัญญาเยอะมากเลยค่ะของกัญญาหุ่นกำลังดีค่ะอาจจะดูบอบบางไปนิดนึงขาเล็กๆเอวบางๆหน่อยๆถ้าใครได้กอดก็จะได้กอดรอบเอวแน่นอนเลยค่ะพี่ใครอ่ะพี่ใครอ่ะใช่เด็กหญิงกัญญาไหมคะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่เหรอมันไปแล้วไปแล้วไม่ไปหาเด็กหญิงกัญญาแล้วไปแล้วอ้าวใช่นะเด็กหญิงกัญญาเด็กหญิงกัญญาปกมือถือทำไมง่วงง่วงน้อยน้อยไหนไหนเอ๋เป็นหญิงกัญญาใช่ไหมคะโอ้ยอ้อนแต่เช้าเลยอ้อนแต่เช้าเลยกระโดดดูมาอ้อนแต่เช้าเลยเต่า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 เต่ช่วงนี้ฤดูฝนคุณพัดบอกว่าถ้าเข้าฤดูฝนเนี่ยเรื่องราวใหม่ๆของเด็กก็จะมีมากขึ้นครับเพราะว่าพื้นที่ในพัทรฟาร์มเนี่ยค่อนข้างกว้างมีต้นไม้และก็หญ้าหลากหลายและก็มีอาหารสำคัญที่เกิดจากธรรมชาติให้เด็กๆอย่างทารินและกัญญาเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะแม่วันดีคือตัวอย่างที่ดีทำให้เขาทั้งสองได้เห็นและถ้าถึงวัยที่เขาต้องออกมาหาอาหารกินเองพืชและหญ้าเหล่านี้แหละครับจะเป็นอาหารสำคัญสำหรับเขาทั้งคู่ต้นแบบของหนูก็คือแม่ค่ะดูสิครับกัญญากับทารินสนุกกับกิจกรรมมากมายพื้นดินนุ่มๆหลังฝนตกเด็กๆนอนเกือกกิ้งเล่นอย่างสบายใจกัญญาฝึกใช้เท้าตะกุยดินเล่นอย่างสนุกสนานเป็นการออกกำลังกายไปในตัวใจฟูจริงๆครับนี่เป็นความสุขจากฟาร์มช้างพัทระนะครับThank you.
ลินคลิปปิดท้ายด้วยข่าวดีเป็นคลิปน้องมิ้นกับพังน้ำเพชรที่วันนี้เห็นมีแต่ความสุขครับและมีความสุขมากกว่านั้นเมื่อคุณพัดบอกว่าฝ่าเท้าของพังน้ำเพชรเนี่ยดีขึ้นมากมายเพราะเขาทั้งสองได้รับการดูแลอย่างดีและเอาใจใส่เช่นกันครับวันนี้เลยทำให้ช้างทุกตัวทุกเชือกที่นี่มีความสุขมากมายขอบคุณครับฟาร์มช้างพัทระและทีมงาน